สวัสดีนะทุกคนตอนนี้เราก็ในไมโครบัตชีวิตรอดสร้างสรรค์สัตว์ขยายพันธุ์สัตว์ป่าแปลกๆใน EP ที่2กันต่อนะคะและนี่ก็คือห้องเก็บของชั่วคราวของเรานี่เราก็สร้างห้องเก็บของชั่วคราวไว้ด้วยนะคะแล้วก็ปลูกโกลบอรี่ไว้ข้างๆห้องเก็บของด้วยแล้วก็มีป่าแบมบูด้วยนะสูงแล้วสูงแล้วพร้อมใช้งานเราทำประตูเนเธอร์เผื่อๆไว้ตรงนี้ด้วยนะเขาบอกเลยว่าวาร์ปไปก็เจอหน้าผาเหมือนเดิมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสวีทเบอร์รี่ที่เราปลูกเอาไว้สำหรับเอามาครอบจับสัตว์ตัวดื้อๆของเรานะคะเอาไว้ให้พี่เคนกินตะหากพี่เคนจะกินเพราะว่าครับใส่ของคำได้ปะกินของแพงนะเราเนี่ยและนี่ก็จะเป็นฟาร์มผักผลไม้ของเราค่ะใกล้ๆกันก็จะมีฟาร์มปศุสัตว์ของเราเนาะเต็มเลยทำไมเราถึงมีน้องวัวเยอะจุงเพราะว่าเราต้องการหนังวัวเนี่ยเอาไปคราฟเป็นอานนะไว้สำหรับจัดสัตว์ป่าของเราแล้วใกล้ๆกันเราก็จะมีฟาร์มอย่างดีก็คือฟาร์มโจรอ้าวเฮ้ยฟาร์มโจรชั้นดีให้แค่เลือกทำเลยได้แบบว่าหวาดเสียวมากเลยนะเอ้ยก็ไม่ได้ดูนี่นะพอสร้างเสร็จแล้วอ้าวเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้นี่หว่าเขาบอกเลยว่าโจรอาจจะแวะเวียนมาเยี่ยมเราบ่อยๆนะเขาอาจจะเป็นเพื่อนข้างบ้านของเราก็ได้มาเรามาเจ๋นวัวกันดีกว่าเฮ้ยนี่แม่เดี๋ยวเราจะเก็บเนื้อวัวสดนะคะเอาไปย่างแล้วก็ส่วนหนังวัวค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บไว้ครับของนะตอนนี้เราจะต้องขอคิวน้องก่อนละกันนะขอโทษด้วยนะน้องวัวแต่ว่ามันจำเป็นจะต้องใช้เนื้อแล้วก็หนังของพวกเจ้านะหลังจากนั้นเราก็กลับมาครับของกันต่อนะเดี๋ยวเราจะครับหนังสือกันค่ะโดยใช้ผงเลสโตนะคะ4 อันค่ะเอาเข้าไปครับแล้วก็ตามด้วยหนังสือเราจะได้หนังสือที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าพวกสัตว์แกมมานะคะหรือว่าสัตว์แปลกๆที่เราจะเก็บเอามาเลี้ยงกันนะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยขอบอกเลยว่ามีพลังบอสด้วยนะมันค่อนข้างจะดุแล้วก็ดื้อต่อไปเราจะใส่กีวีค่ะกับใบอาคาเซียแล้วก็ต้นซับปี้อาคาเซียเข้าไปค่ะเราก็จะได้พุ่มไม้กีวีมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปปลูกแล้วก็กินกันนะต่อไปจะใช้เป็นใบไม้ดาร์กโอ๊กค่ะใส่เข้าไปแค่4 ใบพอนะเพราะว่าเรามีของน้อยแล้วก็ใส่สตรอเบอรี่ลงไปค่ะแล้วก็จะตามด้วยซับปิ้งที่เป็นดาร์กโอ๊กซับปิ้งนะคะใส่เข้าไปตรงกลางแบบนี้เราจะได้พุ่มไม้ของสตรอเบอรี่มาค่ะอันนี้ก็จะปลูกเก็บไว้กินนะคะเพราะว่าเราอยากจะกินพวกผลไม้แปลกๆบ้างเนาะกินแต่พวกแอปเปิ้ลแล้วก็สวีทเบอร์รี่มันก็เบื่อนะต่อไปจะใส่ใบโอ๊กลิฟลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยแอปเปิ้ลเขียว4 ลูกแบบนี้ส่วนตรงกลางเนี่ยจะใส่เป็นโอ๊กซับปิ้งลงไปนะคะเราจะได้พุ่มไม้แอปเปิ้ลเขียวมาค่ะโอเคเดี๋ยวเราหาทำเลปลูกกันก่อนเนาะกะว่าจะปลูกแถวนี้เพราะว่าเราเนี่ยชอบกินผลไม้กันมากเลยแหละแต่ว่าผลไม้เก่าๆมันก็เบื่อแล้วอ่ะแล้วมันก็หากินได้เรื่อยๆแต่ว่าผลไม้พวกนี้ถ้าเราไปเจอเป็นพวกเมล็ดพันธุ์แล้วก็เก็บมาสะสมแล้วก็เก็บมาปลูกเราจะได้มีกินตลอดปีนะเวลาเราต้องการกินพวกผลไม้พวกนี้เราก็แค่ใส่บนมิวลงไปนะคะเราก็จะได้ผลผลิตมากินแล้วล่ะว้าวน่ากินจุงถือว่าเป็นบรรยากาศนะไม่ต้องกินผลไม้ซ้ำซากจำเจแล้วก็หนังสือที่เราคับมาได้ค่ะจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับพวกข้อมูลนะคะแล้วก็แอคเซสซอรี่ค่ะของเจ้าพวกสัตว์แปลกๆพวกนี้มันจะมีทั้งความดุแล้วก็ความโหดในตัวถามเวลาจับก็จับยากด้วยนะเดี๋ยวเรางีบพักผ่อนสักแป๊บนึงช่างเป็นชาร์กสดใสจริงๆเลยนะมันลุ้งกินน้ำนี่นะว้าวสวยจุงอากาศที่ดีวันนี้ต้องเป็นวันที่ดีแน่ๆเลยแล้วตื่นมาพร้อมกับเห็นสายลุงกินน้ำข้างๆบ้านเนี่ยที่ติดกับชายหาดเราก็สร้างคอกที่ไว้สำหรับเลี้ยงน้องปูมะพร้าวไว้ด้วยเพราะว่าบ้านของเราเนี่ยอยู่ติดกับชายทะเลนะมันก็จะมีปูมะพร้าวเยอะแล้วแหละปูมะพร้าวยักษ์ก็ว่าได้นะเหมือนกับว่ากระดองของน้องทำจากกะลามะพร้าวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทำเป็นน้ำตัวใหญ่จุงเราก็จับน้องมาเลี้ยงเพราะว่าเราทำคอกไว้ให้น้องเรียบร้อยคอกของน้องจะทำจากทรายแล้วก็จะมีบ่อน้ำไว้ด้วยเพราะว่าอยู่ตัวเดียวมันก็เหงาอะนะเราเลยจับมาเพิ่มอีกตัวนึงให้น้องอยู่เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวคงจะต้องจับมาเพิ่มเยอะกว่านี้นะ2 ตัวมันดูน้อยไปอะเนาะแต่ว่าให้เขาอยู่เป็นกัน2 ตัวนะตรงนี้ก็จะเป็นถิ่นของเขาพอดีเลยแหละถือว่าอยู่ไม่ไกลบ้านของพวกปูมะพร้าวนะถ้ามองไปยังทะเลที่ไกลโพ้นเนี่ยเราเจอกับคล้ายๆกับสัตว์แปลกประหลาดตัวนึงคล้ายๆเหมือนน้องจะเป็นบอสในทะเลนี่แหละแต่ว่าเรายังไม่มีความพร้อมที่จะจับน้องในวันนี้เหมือนน้องกำลังหิวนะเราจะไปจับที่ป่าอื่นกันก่อนที่มันมีความดุร้ายน้อยกว่านี้ไอตัวที่มีความดุมากๆเนี่ยเราต้องขอให้มีความพร้อมมากกว่านี้ก่อนนะตอนนี้เราเดินทางเข้ามาในป่าเมเปิ้ลป่าสีแดงๆแบบนี้มันคือป่าเมเปิ้ลเราก็เลยลงเหมืองซะเลยเพราะว่าเราเห็นว่ามันน่าจะมีถ้ำอยู่แถวนี้นะเผื่อเราจะเจอคริปเปอร์แร่นะเพราะว่าตอนนี้เราต้องการแร่ทองแร่เพชรแล้วก็แร่เหล็กนั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำก็เจอกับเจ้าคริปเปอร์แร่ทองพอดีเลยโอ้โหเต็มเลยเย้เราก็เลยปล่อยให้มันระเบิดตุ้มต้ามซะเลยแล้วก็ตอกทองคำกลับไปทองคำเนี่ยจะใช้เยอะนิดนึงเพราะว่าเราเนี่ยต้องการเอาไปคราฟเป็นพวกสวีทเบอร์รี่ทองคำไว้สำหรับจับสัตว์แปลกๆนะหลังจากที่เราได้แร่มาจำนวนหนึ่งแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็ทำการเผาแร่เลย
นี่คือแร่ทองคำที่เราเผาทิ้งไว้บวกกับได้แร่ไดมอนด์มาเยอะเดี๋ยวต้องครับชุดเกราะไดมอนด์แล้วแหละเพราะว่าชุดเกราะที่เราใส่อยู่เนี่ยมันกำลังจะพังโอ้โหแร่ทองคำเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูดิโอ้โหน่าจะครับของได้เยอะเหมือนกันแหละหลังจากนั้นเราก็เดินไปเก็บสวีทเบอร์รี่เพิ่มเพราะว่าที่เรามีอยู่ในตัวเนี่ยมันไม่พอคิดว่าตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะใช้สวีทเบอร์รี่ประมาณ10กว่าอันนะพอเราเก็บสวีทเบอร์รี่มาได้เราก็ทำการครอปเลยโดยใช้สวีทเบอร์รี่กับทองคำ4แท่งเอาเข้ามาครอปรวมกันแบบนี้เราก็จะได้โกลเด้นสวีทเบอร์รี่เนี่ย1อันเนาะแต่ว่าทำอันเดียวไม่พอเราต้องทำแบบว่าเป็นหลักร้อยนะหลายกองเอาไว้เพราะเราไม่รู้ว่าสัตว์ป่าที่เราจะออกไปจับเนี่ยมันต้องกินปริมาณเยอะสักแค่ไหนนะเอาสัก2กล่องกว่าๆก่อนแล้วกันหลังจากนั้นเราก็ทำการครับชุดเกราะเพชรเพราะว่าชุดเกราะของเราอ่ะมันพังไปแล้วแหละชุดเกราะเพชรนี่เป็นชุดพื้นฐานที่เราจะต้องมีกันเลยแหละแล้วก็ทำดาบเพชรด้วยดาบเพชรเนี่ยที่เราครับมาใหม่เนี่ยมันก็จะมีดาเมจบวกถึง15ด้วยกันเลยนะนี่เดี๋ยวจะโชว์ความเท่ให้ดูเชื่อโอ้โหฮาร์ดโหมดฮาร์ดโหมดเดี๋ยวได้ตายแบบฮาร์ดแน่พี่เคเอ๊ะอะไรเหรอจะถือดาบแบบดาบมาทำไมเดี๋ยวนิ้วลั่นเฮ้ยอยากควงอีกรอบโอ้พี่เคนเดี๋ยวก่อนโอ้เกือบตุยเออพี่เคนเขาไม่เล่นกับพี่เคนแล้วพี่เคนโหดน่ะโอ้พี่เคนรังแกเขาอยู่คนเดียว แล้วก็เดี๋ยวเรานะคะเผาเหล็กเสร็จละเราเอาหนังสัตว์ใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ตามด้วยแท่งเหล็กแบบนี้นะคะครับแบบนี้เราจะได้อันที่หน้าตาแปลกๆนะคะเขาบอกว่าเป็นอันเทมเพลตนะคะก็จะเป็นอันเบื้องต้นค่ะแล้วก็ใส่อันเทมเพลตลงไปแล้วก็ตามด้วยเซตเต้นธรรมดา1ชิ้นแล้วก็ตามด้วยแร่อเมทิสค่ะเราก็จะได้อันที่ไว้สำหรับจับเจ้าหมีกัมมันตภาพรังสีมาแต่ว่าเรายังหาตัวมันไม่เจอค่ะเดี๋ยวเราต้องไปตามหาในป่าดอกไม้กันนะคะนี้เราจะครับอันไว้ก่อนหลังจากนั้นเราก็ครับกล่องเก็บของค่ะใช้แค่กล่องเล็กๆใบเดียวก็พอใส่อันลงไปแล้วตามด้วยบล็อกหินของบล็อกสโตนค่ะเราจะได้อันของแพนโกรินมาค่ะซึ่งอันของแพนโกรินเนี่ยก็คืออันของเจ้าลิ้นยักษ์ค่ะเจ้าลิ้นยักษ์เนี่ยมันจะอยู่ในป่าแพนนะคะอยู่ตามหมู่บ้านนี่แหละนี่ไงมันสปอนออกมาละมันหน้าตาเป็นตัวลิ้นนะคะแต่จะเป็นลิ้นยักษ์ค่ะซึ่งมันก็มีความโหดและดุดิบเถื่อนมากเลยแต่พี่กิ้งก็ขุดบ้านไว้ให้แล้วระวังนะอ้อมตัวนี้จะไม่เปิดก่อนนะบางตัวมันจะเปิดแล้วก่อนนะคะแต่อย่างเจ้าตัวเนี้ยมันยังไม่ดุขนาดนั้นถ้าเราฟันมันแล้วก็มันจะตอบโต้เลยกันกิ้งเป็นลูกคางมาชนละค่ะอ๋อมาจริงกิ้งกิ้งแล้วดาเมจมันแรงมากเลยนะใส่ชุดกอบเพชรก็ไม่รอดนะคะบอกโจมตีแค่สองสามทีแล้วก็ตุยแล้วพี่เคนขอไม่มีส่วนร่วมด้วยนี่มันฮัทอ๋อเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยดูดิโอ้โหมันตีแรงมากเลยมันกิ้งคาโลเป็นลูกคางมาทับเราแบบเนี้ยเฮ้ยเราต้องหาจังหวะฟันมันแต่ว่าการจะฟันมันให้สลบเนี่ยต้องใช้เวลาในการฟันน่ะ 20-30 ทีเลยก็ว่าได้นะเออพี่เคนว่าของสายเราจะมี EP แค่2แค่นั้นแหละด้วยความที่มันดื้อมากอ่ะดูดิเราจะต้องฟันให้มันสลบนะเอาแล้วๆมันโกรธมันโกรธโอ้ยนั้นอย่าทําเป็นลูกคางเลยไม่ใช่อย่าทํานั้นนั้นอย่าทําไม่อ่ะอุ้ยอ่ะเฮ้ยมันไม่รู้สึกรู้สาเลยเฮ้ยมันสลบไปแล้วมันกินข้าวแล้วอ่ะเอามันหลับไปแล้วนึกอยากจะสลบก็สลบไปเฉยเลยเหรอฟันอยู่หลายที่เหมือนกันนะกว่าน้องจะยอมสลบเสร็จแล้วนะคะให้เราใส่อันลงไปเป็นอันดับแรกค่ะจะต้องเป็นอันเฉพาะตัวของเขาเท่านั้นนะแล้วก็ให้โกลเด้นเบอร์รี่น้องกินค่ะพอน้องกินอิ่มเนี่ยฟื้นตัว 100% เนี่ยน้องก็จะเป็นของเราไว้นะคะเราก็จะเป็นเจ้าของน้องค่ะแล้วน้องเขาก็จะเชื่อฟังแล้วนะเหมือนเราเป็นเจ้าของน้องค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญเราสามารถขี่น้องได้ค่ะทุกตัวจะเป็นยานพาหนะให้เราได้นะอย่างตรงนี้นะคะเขาจะมีความสามารถในการแบบกิ้งลูกข่างไปช่วยเราโจมตีได้ค่ะโอ้โหท่าโหดจริงๆน้องไถพื้นได้นะน้องสามารถจะช่วยเราขุดพื้นได้ค่ะแต่ว่ารู้สึกมอสมันยังบักบักอยู่นะคะไม่รู้ว่าไปทับกับมอสตัวไหนเนาะน้องก็เลยได้แค่ช่วยเราโจมตีนะคะแล้วก็เราสามารถขี่น้องได้แค่นั้นส่วน ability อย่างอื่นค่ะมันยังบักบักอยู่แต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็สุดยอดแล้วล่ะคิดดูดิว่าเราจะมีสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ป่าที่ตัวใหญ่มาหือมาขนาดเนี้ยได้สักกี่ตัวแล้วการจับก็จับยากด้วยนอกจากนั้นเจ้าตัวเนี้ยสามารถช่วยเราเก็บของได้ค่ะกดชิปคลิกขวาที่ตัวน้องนะคะน้องก็จะมีกล่องเก็บของออกมาให้เราเก็บค่ะแล้วนอกจากนั้นเราสามารถจะกดเลือกปุ่ม follow หรือว่ากดปุ่มให้น้องนั่งรอก็ได้ค่ะหรือจะกดให้น้องเนี่ยเดินไปรอบๆวอนเนลลิงก็ได้นะคะไปพาน้องกลับบ้านกันดีกว่าไว้ต้องสร้างบ้านหลังจากโตให้น้องอยู่นะตอนนี้เราก็ยังไม่มีเวลาสร้างบ้านให้น้องนะเพราะว่าเราจะเอาไปจับอีกตัวนึงออกมาเป็นเพื่อนน้องเดี๋ยวเราจะให้น้องนั่งรอกันนะคะนี่คือท่านั่งของน้องค่ะน้องก็นั่งรอแบบนี้โอ้น่าสงสารนะนั่งตัวกลมเชื่อของสายจังเหงาเจ้าลิ้นน้อยรอกันนะเดี๋ยวไปหาเพื่อนตัวใหญ่ๆมาให้อยู่ด้วยกันสักหนึ่งตัวเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปที่ป่าดอกไม้กันค่ะหลังจากที่เราจับเจ้าแพนโกเรียยักษ์ได้แล้วเนี่ยเราเดินทางมาที่ป่าดอกไม้เราก็จะเอกกับเจ้าหมีสีม่วง
เฮ้ยระวังเออมันชูแขนแล้วมันเห็นแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะเปิดก่อนนะมันจะโจมตีเราก่อนค่ะเพราะมันเป็นหมีที่ดุร้ายอ้าวเฮ้ยตัวนี้มีชื่อว่า Radioactive Bear มันเป็นหมีกัมมันตภาพรังสีสีม่วงค่ะเพราะฉะนั้นมันเห็นคนไม่ได้มันจะจู่โจมทันทีมาแล้วมันดุมากมันดุมากแล้วมันก็ดื้อมากเราเลยทำที่กำบังไว้ก่อนลงน้ำเพื่อที่จะจับน้องให้ได้ซึ่งการที่จะจับน้องให้ได้เจ้าตัวนี้ก็คือจะต้องตีให้น้องสลบโอ้โหตีมันเป็นหมีพันไหนเนี่ยมันไปโดนกัมมันตภาพรังสีอะไรครับมันถึงได้ดุโหดแล้วก็ดิบเถื่อนแบบนี้โอ้โหพี่เคนฟันเท่าไหร่ก็ไม่อยากจะโดนน่ะพี่เคนต้องช่วยฟันเขาจากข้างบนน่ะจริงดิเราต้องช่วยกันฟันให้น้องสลบปิดรังคาให้ก่อนไม่ทันแล้วน้องโหดมากเฮ้ยแล้วจะยิงกันยังไงล่ะเนี่ยน้องพยายามจะขวนเราให้ได้เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเขาฟันโดนขามาแล้วโดนขาเฮ้ยนี่อย่างนี้ดิเฮ้ยมันวนไปรอบดีนะมันไม่ขึ้นมาบนนี้เฮ้ยมันลงมาข้างล่างแล้วลงข้างล่างเฮ้ยมันต้องการพี่เคนดูดิมันต้องการเอ้าหรอมันอยากกินพี่เคนมากกว่าเขาดีนะมันติดต้นไม้อะขึ้นไม่ได้อะเฮ้ยตีเท้าตีเล็บขอบตีเล็บขอบก่อนมันโหดด้วยมันตีเขาสองสามทีเขาน่าจะตุยอ่ะชุดเกาะก็เอาไม่อยู่อ่ะทำไงดีอ่ะโอ้ยเสียวจังเลยเนี่ยจะจับน้องได้ป่ะวันเนี้ยน้องสวยมากเลยดูสกินของน้องดีเหมือนก็อดซิลล่าเลยอ่ะแต่ดาเมจไม่สวยนะแต่ดาเมจน้องแรงมากลบๆข้างบนพี่เคนจุดจมข้างบนเดี๋ยวเขาจุดจมข้างล่างเองเฮ้ยน้องไม่ตุยสักทีเนี่ยสลบแล้วสลบแล้วน้องสลบไปแล้วเราก็ใส่อาหารสีม่วงให้น้องเลยแล้วก็ให้น้องกินโกลเด้นเบอร์รี่แป๊บเดียวน้องก็ฟื้นโอ้ดูสิเลือดน้องอ่ะเต็มตัวแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดน้องสู้แล้วก็เลือดลดเนี่ยเวลาเราต้องการเพิ่มเลือดให้กับน้องค่ะเราสามารถจะเอาปลาสดหรือว่ารวงผึ้งให้น้องกินได้นะคะแค่นี้ก็เป็นการฟื้นฟูเลือดให้น้องแล้วแหละแล้วก็เราสามารถจะขี่น้องได้ค่ะน้องมีความสามารถในการช่วยตะปบได้จริงๆน้องตัดต้นไม้ให้เราได้นะคะแต่ว่ารู้สึกเหมือนมันยังบักๆน้องก็เลยตัดต้นไม้ไม่ได้ซะงั้นน่ะเสียดายมากเลยล่ะถ้ามันไม่ทับกับมอสต์ตัวไหนหรือว่ามันไม่บักเนี่ยน้องก็คงจะช่วยเราตัดต้นไม้ได้สบายสบายเลยนะตอนนี้เราจะให้น้องเดินตามเรากลับไปบ้านนะคะซึ่งน้องเนี่ยเดินตามเราวับมาติดๆเลยล่ะมาแล้วมาแล้วจะพาไปอยู่บ้านด้วยกันนะเราไปเทคกับเจ้าโจรดีกว่าเจ้าโจรชั่วพวกเรามาแล้วโอ้โหมันเยอะเกินไปเอาเปล่าไปใส่เกาะด้วยถอยหลังกันดีไหมเฮ้ยมันเยอะเดี๋ยวน้องมีข้อตุยเดี๋ยวถอยก่อนอย่าเพิ่งเปรี้ยวเพราะว่ามันเยอะมากมันสปอนมาถี่ๆเลยอะดูดิเมื่อกี้ยังมีแค่คนเดียวอยู่เลยพอเข้าไปไกลปุ๊บสปอนถี่ปั๊บเลยโอ้โหแย่ครับเดี๋ยวเราจะให้น้องนะคะลองสู้กับน้องม้าดูถ้ามีพวกมอนสเตอร์มาโจมตีเราเนี่ยน้องก็จะช่วยเราโจมตีเลยนะแต่อันนี้คือแบบน้องวาร์ปติดเราไงนี่ดูดิเฮ้ยนี่ตีไม่โดนนะเนี่ยถ้าตีโดนอ่ะตุยเลยนะเพราะว่าน้องตีแรงมากเลยอ่ะแต่เหมือนน้องจะสายตาสั้นนะโอ้โหแวบเดียวตุยเรียบร้อยแต่เหมือนกับว่าน้องตีแค่พวกเนี้ยเบากว่าตีเราตอนแรกนะเพราะตอนแรกที่เราตามจับน้องเขาอ่ะน้องเขาตีเราแรงมากๆเลยอ่ะเราแบบไปลองในแมปทดลองอ่ะ3ทีตุยเลยนะตอนนี้น้องแอปแบลขนาดใส่ชุดเกาะเพชรยัง3ทีตุยเลยอ่ะเอาล่ะสองคนนี้นั่งอยู่ด้วยกันก่อนนะเดี๋ยวว่าหลังว่างๆจะมาสร้างบ้านให้อยู่ละกันและตอนนี้เราก็จับสัตว์ป่าแปลกๆเนี่ยมาได้เพิ่ม2ตัวแล้วนะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าวันนี้เรา2คนจะเอาชีวิตรอดไปได้โอ้ใช่จ้ะถ้าอย่างนั้นเราขอไปฟาร์มของกันต่อกันนะถ้าชอบเอาชีวิตรอดสร้างสวนสัตว์ขยายพันธุ์สัตว์ป่าแปลกๆแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะพี่บุ๊ย